สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราคงยังอยู่กับบรรยากาศนะครับของการเสวนาว่าในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนั่นเองนะครับในตอนที่แล้วครับเราได้พูดถึงคำตอบนะครับของตัวแทนพรรคการเมือง3พรรคที่ตอบคำถามของอาจารย์เกียรตินันท์ว่าในเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำนะครับสำหรับวันนี้ยังมีอีก2พรรคนะครับที่ก็ตอบคำถามให้กับอาจารย์เกียรตินันท์ด้วยนั่นก็คือประชาธิปัตย์แล้วก็เพื่อไทยเป็นอย่างไรไปฟังกันครับคุณเกียรติ สิทธิอมรจากพรรคประชาธิปัตย์ครับเราเข้าเป็นภาคีของ ILO หรือคือองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ปี2512เขาไม่อยากเห็นนักการเมืองเอาค่าแรงขั้นต่ำไปหาเสียงเขาถึงสร้างกลไกไตรภาคีขึ้นมาเมื่อเข้าไปนั่งคุยกันแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สะท้อนนะฮะความเป็นจริงหรือไม่ตอบโจทย์ของเขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรายินดีเข้าไปเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหาคำตอบที่ดีที่สุดค่าแรงขั้นต่ำต้องสะท้อนอะไรฮะต้องสะท้อนผลผลิตผลิตภาพของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันเพราะเท่ากันทั้งประเทศก็ไม่ใช่อีกหนี้สินที่มีการพูดถึงนะครับธนาคารชุมชนเราตั้ง2ล้านต่อชุมชนที่บอกว่าเรื่องพลังงานเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดไปดูในเรคคอร์ดนะฮะผมพูดมา6ปีแล้วครับผมสนใจเรื่องของรักสามเศร้าของไตรภาคีมากเลยครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราพูดถึงปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไตรภาคีเป็นกลไกที่มักจะถูกมองว่าทำงานได้ไม่สมบูรณ์แล้วคุณเกียรติเองบอกว่าในปี4041ที่ออกกฎหมายมาก็เพื่อใช้ใจภาคีทำงานเพื่อลดการแทรกแซงของพรรคการเมืองนะครับแต่ประเด็น2ประเด็นที่ตามมาก็คือ1ถ้ามันทำงานโดยสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้เราคงไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้กันแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันหายไปแล้ว2เมื่อกี้ที่คุณเกียรติบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ยินดีจะเข้าไปเป็นตัวกลางซึ่งมันไม่ขัดกับสปิริตตั้งแต่แรกเลยครับที่บอกว่าต้องการให้กลไกไตรภาคีทำงานโดยที่ภาคการเมืองไม่เข้าไปแทรกแซงครับเราจะเข้าไปก็ต่อเมื่อมีการเรียกร้องให้เข้าไปคือเขามีปัญหาเขาไม่ลงตัวกันเองแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เท่าที่ทราบนี่ก็ลงตัวกันถึงจะเป็นข้อเสนอมาที่ครม.ถูกไหมครับถ้าท่านลองไปพูดคุยดูว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้คือการแทรกแซงไหมไม่ใช่ฮะอย่างนี้คือการเข้าไปแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดเดดล็อกคุยกันไม่ลงตัวด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับถ้ามีกรณีเช่นนั้นภาคการเมืองต้องเข้าไปดูครับภาคการเมืองอันนี้หมายถึงไม่ใช่พรรคการเมืองนะรัฐบาลที่กำกับดูแลอยู่ในขณะนั้นนะครับตามสปิริตของกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสปิริตของการเป็นภาคีนะครับของอนุสัญญาต่างๆกับ ILO นะครับ ILO ไม่อยากเห็นนะฮะไม่ว่าพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่ไปชี้นำนะไม่ว่าจะเอายกศาสตร์อะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยไปชี้นำว่าค่าแรงต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่เราอยากเห็นว่ามันต้องอยู่ได้ต้องสะท้อนนะฮะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงที่เราเป็นภาคีอยู่ตรงนี้ชัดเจนมากนะครับเราที่จะตกใจมากที่สุดก็คือว่าเราไปชี้เลยว่าต้องเป็นเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นแล้วอยู่ในระดับที่ไม่ว่าจะอธิบายยังไงเนี่ยลองไปคุยกับภาคอุตสาหกรรมที่แข่งขันได้บ้างไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะณวันนี้นะครับยกเว้นบรูไนกับสิงคโปร์เนี่ยประเทศไทยก็ต้องถือว่าค่าแรงขั้นต่ำเราสูงที่สุดเทียบกับประเทศที่เหลือในอาเซียนแล้วนะครับความสามารถในการแข่งขันจำเป็นต้องดูสมมุติว่าถ้าเราอยู่ที่ระดับนี้เรายังแข่งไม่ได้ต้องคิดเรื่องอื่นฮะต้องคิดเรื่องสวัสดิการอื่นๆฮะไม่ว่าจะเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการอื่นๆที่จำเป็นถูกไหมครับแต่เราจะไปแทรกแซงเพราะว่ากลไกที่มีอยู่อ้างว่าไม่ตอบโจทย์เนี่ยผมก็ไม่รู้ไปคุยกับใครนะครับวันผมเพิ่งไปที่สภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยไปดีเบตนโยบายเนี่ยครับทุกคนตกใจหมดเรื่องพรรคการเมืองไปชี้ว่าค่าแรงขั้นต่ำควรจะเป็นเท่าไหร่หอการค้าต่างประเทศผมก็พบในวันที่ไปสภาหอการค้าประเทศไทยนะครับเขาก็บอกเขากังวลอย่างยิ่งเลยถ้าพรรคการเมืองมาชี้นะครับแต่เขาก็จะไม่แทรกแซงเขาจะไม่ออกความเห็นเพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่ามานั่งว่ากับการเมืองภายในประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้เขาระมัดระวังแต่เขาสะท้อนกลับมาตรงนี้ผมคิดว่าต้องดูให้ดีความสามารถในการแข่งขันด้วยมันมีหลายวิธีในการแก้แต่ไม่ใช่เป็นการที่
สุ่ม4สุ่ม5หรืออาจจะมีหลักก็แล้วแต่เนี่ยไปชี้ว่าค่าแรงขั้นต่ำควรเป็นเท่าไหร่ครับขอบคุณมากครับคุณเกียรติครับท่านสุดท้ายไม่ต้องถามเลยว่าใครอาจารย์เผ่าภูมิจากเพื่อไทยเชิญเลยครับอาจารย์เพื่อไทยใช้4ปัจจัยครับ GDP ผลิตภาพเงินเฟ้อและการคาดการ GDP ในอนาคตทั้ง4ปัจจัยนี้โยนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเศรษฐมิติชั้นสูงออกมาเป็นตัวเลข600บาทณปี2570นอกเหนือจากค่าแรงขั้นต่ำครับเรายังมีนโยบายคู่ขนานเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 หลายคนอาจจะถามว่าการขึ้นค่าแรงนี้ในที่สุดแล้วจะมีผลต่อภาคเอกชนหรือไม่ผมเรียนแบบนี้ครับการขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการขึ้นตามผลิตภาพนั่นหมายถึงว่าการขึ้นในครั้งนี้ไม่กระทบต่อภาคเอกชนทางพรรคเนี่ยบอกว่าไม่ต้องตกใจกับ600นะเพราะว่าจะปรับเป็นขั้นบันไดมีเวลาประมาณ4ปีนะครับซึ่งถ้าคิดแบบคณิตศาสตร์หลวมๆนะไม่เป๊ะนะคือปลายทางมันจะสูงกว่านี้ 80%ถ้าเอา325เป็นตัวตั้งคร่าวๆหลวมๆนะครับนั่นคือขึ้นปีละประมาณสัก 20% ซึ่งทางพรรคบอกว่าการขึ้นจะมี4เสาด้วยกันคือ GDP ปัจจุบัน GDP อนาคตเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็ Labor Productivity หรือความเก่งของคนที่จะต้องเพิ่มขึ้นแล้วเศรษฐกิจก็ต้องโตให้ได้สัก 20% หรือเปล่าครับหรืออย่างน้อยต้องโตได้ 12-13% ซึ่งแม้แต่ก่อนปี40การจะโต2ดิจิตเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเรามีเค้าเรียกว่าไม้ตายอะไรที่มันจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับเรื่องของผลิตภาพแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญการขึ้นค่าแรงโดยไม่พูดถึงการขึ้นผลิตภาพเป็นหายนะทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเราคุย2เรื่องนั่นคือการขึ้นค่าแรงและการปรับศักยภาพแรงงานถามว่าปรับอย่างไรนะครับเพื่อไทยเราเสนอ4ด้านครับ1คือ upskill 2คือ reskill 3คือการจับคู่สกิลและ4คือการค้นหาสกิลนะครับผมไม่ใช้เวลาพูดถึง upskill reskill เพราะเป็นเรื่องมาตรฐานผมจะขยายความเรื่องของการจับคู่สกิลปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานนั่นคือนายจ้างกับลูกจ้างหากันไม่เจอนะครับสิ่งที่นายจ้างต้องการไม่เจอลูกจ้างคนนั้นสิ่งที่ลูกจ้างมีไม่เจอนายจ้างที่ต้องการนี่คือความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลอีกประเด็นนึงคือการที่ภาคการศึกษาผลิตแรงงานขึ้นมาไม่ตรงกับความต้องการของตลาดนี่คือความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกมหาศาลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมี3ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนภาคแรงงานภาคการศึกษาเพื่อไทยจับ3ภาคส่วนนี้เข้าด้วยกันในแพลตฟอร์มกลางที่มีชื่อว่า Learn to Earn นะครับในการที่ให้ภาคเอกชนออกแบบการศึกษาผลิตแรงงานขึ้นตรงกับความต้องการภาคเอกชนและยังมีระบบ Match แรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นแพลตฟอร์มกลางระดับประเทศนี่คือการค้นหาสกิลนะครับอีกประเด็นสุดท้ายครับเพื่อไทยเสนอมาตรการ O-Force 1ครอบครัว1ศักยภาพ Soft Power นะครับเราเคยทำสำเร็จมาแล้วในเรื่องของ O-Top เราสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครเห็นค่าในพื้นที่สร้างให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าวันนี้จากผลิตภัณฑ์เราก้าวมาเรื่องของการสร้างคนนะครับเราเข้าไปสร้างคนในมิติของครัวเรือนเข้าไปดูรายครัวเรือนโดยมีหน่วยงานชื่อว่าทักก้านะครับเข้าไปดูแลอะไรเข้าไปค้นหาศักยภาพของเขาเข้าไปฟูมฟักเขาเข้าไปเติมทุนเขาเข้าไปให้การตลาดของเขานะครับรัฐบาลดูเรื่องการตลาดให้เพราะฉะนั้นเพื่อไทยนอกจากขึ้นค่าแรงเราทำอีกขาหนึ่งควบคู่กันไปครับนั่นคือการ upskill reskill จับคู่สกิลแล้วก็การค้นหาสกิลนะครับผมคิดว่าผมตอบครบผมมีเวลาอีก1นาทีผมขอใช้เวลาในการที่พูดถึงเรื่องประเด็นต่างๆที่หลายท่านพูดเห็นต่างไตรภาคีครับถ้ามันเวิร์กจริงมันไม่มีวันนี้ครับที่เราต้องมาคุยเรื่องค่าแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กเสร็จเป็นหน้าที่ของภาครัฐเข้าไปช่วยในช่วงที่มันไม่เวิร์กนะครับ market failure เป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปช่วยนะครับเพราะนี่คือจุดยืนและนั่นคือจุดยืนของเพื่อไทยเลยที่เรายืนยันว่าประเทศไทยต้องมีค่าแรงขั้นต่ำนะครับเมื่อกี้เรื่องของเงินเฟ้อมีการพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำจะทำให้ก่อให้เกิดเงินเฟ้อไหมปัจจุบันประเทศไทยค่าครองชีพสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำครับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในลักษณะนี้ในภาวะแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้อที่มีนัยสำคัญนะครับน่าจะหมดเวลาขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์จากมุมหมออาจารย์เกียรติอนันต์ครับเวลาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งคิดว่าเนี่ยคือแรงค่าแรงขั้นต่ำที่น่าจะเหมาะสมมันมีหลักคิดแบบไหนบ้างไหมครับจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ใช้เศรษฐมิติมันจะมีการประคองก้นกับดูแลหัวครับสองอันนี้คู่กันประคองก้นคืออย่างน้อยเนี่ยเขาต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันต้องดูเรื่องค่าครองชีพเรื่องของต้นทุนต่างๆแต่ว่าที่ผมกังวลคือเราเอาตัวเลขเงินเฟ้อมาใช้
พราะเงินเฟ้อของไทยถ้าไปดูสถิติเนี่ยมันประหลาดมากครับมันต่ำมากในโลกนี้จนเหมือนกับเมืองเราเวลาดูเขาเรียกดัชนีความทุกข์ยากอะครับที่เขาวัดกันเขาบอกประเทศไทยเมืองมีความสุขแต่คนเห็นแล้วจะหัวเราะประเด็นก็คือว่าถ้าเราเอาเฉพาะค่าครองชีพอาหารปากท้องมาเนี่ยเอา 2.5 ไปคูณเงินเฟ้อครับเราจะได้เงินเฟ้อจริงๆบ้านเราตอนนี้ขี้หมูขี้หมาคือ 30% นะครับแล้วมันสะสมแบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นอย่างแรกผมเห็นด้วยกับทุกท่านครับค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นจะขึ้นตรงหรือขึ้นด้วยการลดโครงสร้างพลังงานหรือขึ้นด้วยการให้เงินอุดหนุนก็ตามด้านล่างอ่ะถูกละแต่ด้านบนครับเขาบอกว่าเวลาขึ้นเนี่ยมันจะมีการสร้างสึนามิทางเศรษฐกิจเพราะเวลาเราขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมันกระเพื่อมเพราะฉะนั้นค่าแรงขั้นต่ำแม้ว่าเราจะมุ่งไปที่คนที่กำลังลำบากแต่ความจริงแล้วมันเป็นนโยบายที่จะกระทบกับ38ล้านคนในกำลังแรงงานแล้วก็67ล้านคนทั้งประเทศในฐานะพ่อแม่ลูกและใครสักคนของใครสักคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระเพื่อมแบบนี้ทำให้ไอโร่เองเนี่ยตั้งเสาหลัก4เสาในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครับซึ่งมันซัพพอร์ตด้วยงานวิจัยมาอย่างแน่นหนาครับหลักการข้อที่1คือหลายๆพรรคเนี่ยพูดเรื่องนี้ชัดเจนแล้วผมมีความสุขมากนะครับคือมันต้องทำให้เขาอยู่ได้กินได้แต่2ครับระดับบนเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดสึนามิทางเศรษฐกิจค่าแรงขั้นต่ำมันขยับได้แต่มันต้องไม่ไปกระทบกับชาวบ้านคือชาวบ้านที่ไอโรว่าเนี่ยหมายถึงคนที่สมมติเอา100คนมาเรียนกันในโรงงานนะครับคนที่เงินเดือนน้อยที่สุดกับคนที่เงินมากที่สุดคนที่50ครับเขาคนนี้เป็นคนกลางเขาบอกว่าค่าแรงเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยมันขึ้นได้สมมติคนนี้ได้100บาทนะครับคนที่อยู่ตรงกลางได้100บาทคนที่จะขึ้นเท่าไหร่ก็ได้คนที่อยู่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำแต่ขึ้นได้ไม่เกิน60บาทถ้าเกิดขยับไปใกล้กว่านี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการกระเพื่อมของโครงสร้างค่าแรงแล้วมันจะกระชากทีนี้อยากทราบใช่ไหมครับมันต้องประมาณเท่าไหร่ผมไม่ได้เอ่ยพักไหนผมคำนวณในตัวเลขเป๊ะๆนะครับคือของเราเนี่ยถ้าใช้ข้อมูลกลางๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเงินเดือนของเราประมาณ450เหรียญต่อเดือนครับคูณด้วย35คูณด้วย 60% นะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก400กว่าบาทเป็นลักษณะค่าแรงที่เราสามารถจะขึ้นได้ในขยักแรกนะครับนั่นก็หมายความว่าขึ้นได้ไม่ควรเกิน 20%ในช่วงแรกๆต่อปีในช่วงแรกแต่ปีต่อไปต้องอ่อนโยนครับเพราะว่าความสามารถในการแบกรับต้นทุนของผู้ประกอบการไม่ได้เท่ากันทุกปีอันนี้คือสถานการณ์ครับแล้วก็เงื่อนไขต่อไปค่าแรงถ้าขึ้นเท่ากันทั้งประเทศมันคือการทำร้ายคนที่จะช่วยอย่างร้ายแรงที่สุด600แล้วผมอยู่ตากกับ600อยู่ในกรุงเทพปริมณฑล EEC เนี่ยไม่เหมือนกันนะ600ที่ตากไม่มีใครอยากไปทำต่อแล้วธุรกิจย้ายแล้วนะครับมันจะมี600ที่เป็นธงอยู่แล้วทางออกเขาคืออะไรครับคือหางานที่นั่นไม่ได้ย้ายไปที่อื่นทิ้งโลกที่คนแก่ไว้ปัญหาสังคมตามมาหรือถ้าไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่ตามมาอีกก็คือเขาเนี่ยอยู่ที่นั่นต่อเป็นนายจ้างเขาก็จะไม่รับคนใหม่คนก็จะตกงานและจังหวัดเหล่านี้จะโตไม่ตามจังหวัดอื่นนะครับถ้าคุณย้ายไป EC เงินเดือน500 600หรือบางสาขามาอยู่ที่อื่นเนี่ย600อาจจะน้อยไปซะด้วยซ้ำอยู่แล้วนะครับแต่จังหวัดที่เหลือล่ะจังหวัดที่เป็นขุนพลทางเศรษฐกิจบ้านเราถ้าเอาท่องเที่ยวอะไรด้วยรวมเนาะมีแค่ประมาณ 7-10 จังหวัดอีก70จังหวัดที่เหลือมันจะโดนผลกระทบความเหลื่อมล้ำย้อนกลับเหล่านี้การตั้งค่าแรงเท่ากันมันคือความเท่าเทียมที่ทำร้ายทุกคนอย่างรุนแรงที่สุดกระบวนการที่เขากังวลกันก็คือว่าแม้แต่ไม่มีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย business model ของโควิดเหมือนกันคือใช้วิชาตัวเบาเนี่ยเขาลดการใช้คนอยู่แล้วพอลดการใช้คนอยู่แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการที่เราไปเพิ่มค่าแรงมันยิ่งทำให้การแทนที่คนในเทคโนโลยีมันคุ้มค่าเร็วขึ้นเราจะดูแลตรงนี้ยังไงที่ต้องฝากให้ทุกคนคิดว่ามันต้องมีความชัดเจนมากขึ้นครับแล้วอีกตัวที่มันตามมาแล้วก็กังวลที่สุดนะครับสำหรับนักเศรษฐศาสตร์นะครับข้อมูลของ World Economic Forum บอกว่าในประมาณสักก่อนโควิดเนี่ยแรงงานไทยที่เป็นไฮสกิลที่พร้อมจะเข้าสู่ 4.0 มีประมาณ 14% ของแรงงานทั้งหมดประเทศที่เขาจะเข้า 4.0 ได้ในไฮสกิลเขาต้องมีประมาณ 50% ของประเทศนั่นหมายความว่าเราต้องมีแรงงานที่ต้องอัพสกิลรีสกิลอีกประมาณ 12-15 ล้านคนนะครับ12-15 ล้านคนนะครับแค่นั้นไม่พอไอ้ความน่ากลัวกว่านั้นคือสกิลเมื่อก่อนมันเสื่อมเป็นปีครับคือทักษะบางอย่างเนี่ย3ปี5ปีใช้ได้กระบวนการอัพสกิลรีสกิลมันถึงสามารถจะทำได้แต่คิดดูครับ2เดือนที่ผ่านมา ChatGPT Novel แล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยมันทำให้สกิลมันเสื่อมระยะเวลาเป็นเดือนจะอัพสกิลรีสกิลยังไงให้ทันนี่คือโจทย์ที่ฝากไว้นะครับให้คิดต่อด้วยนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเวทีเสวนาที่เศรษฐกิจติดบ้านนั้นจัดขึ้นมานะครับเราจะมีการจัดไลฟ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเดือนละครั้งด้วยกันนะครับผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook แล้วก็ YouTube กันด้วยสิ่งสำคัญสำหรับเวทีนั้นนอกเหนือไปจากเรื่องของ
ข้อพูดคุยการถกแถลงในเชิงนโยบายองค์ความรู้ต่างๆแล้วสิ่งเหล่านี้ครับจะถูกนำไปใช้นะครับเป็นข้อมูลเพื่อที่เราจะสามารถที่จะใช้ประกอบเวลาที่เราเดินหน้านะครับเข้าคูหาเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมกันด้วยเรื่องความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเรื่องของนโยบายที่อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละจุดแต่ละจุดอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่จะสำคัญที่สุดเลยนะครับหากว่าพวกเรานั้นมีความตื่นตัวทางการเมืองมีการหาข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านและเราเดินหน้าไปใช้สิทธิ์ของเราในวันที่14พฤษภาคมกันด้วยสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็จบลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ